สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำยำข้าวทอดเนาะยำแหนมนะครับยำแหนมข้าวทอดนะผมนะมาชมด้วยกันเลยเนาะตอนนี้ก็มีข้าวทอด2ก้อนนะครับผมมีแหนม1แท่งนะครับผมเป็นแหนมแท่งเล็กนะครับผมนะเครื่องก็จะมีนี่ครับต้นหอมผักชีหอมแตงซอยและแครอทนะครับผมนะมีหนังหมูหั่นฝอยนะครับผมนะมีน้ำยำนะครับผมนะปรุงเป็นพริกป่นเนาะพริกขั่วนะครับผมนะมะนาวน้ำปลาน้ำตาลเนาะมีถั่วผสมขั่วนะครับผมเดี๋ยวจะเพิ่มมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะครับผมนะก่อนอื่นเราหั่นแหนมก่อนเลยเนาะเครื่องยำเลยนะผมว่าชิมรสชาติเล็กน้อยเนาะตัวน้ำยำนะผมว่าช้อนนะครับผมนะน้ำมะนาว1ชิ้นนะครับผมนะเพิ่มความเปรี้ยวเนาะน้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมนะแดงซอยนะครับต้นหอมผักชีเนาะแล้วก็แครอทนะครับผมเนาะหนังหมูนะครับผมนะหมูซอยนะครับผมนะแล้วก็แหนมที่หั่นเมื่อกี้เนาะไม่เผ็ดมากนะผมนะผมหยิบใส่ได้นะผมนะโอ้มาครับทุกท่านครับผมนะใส่ถั่วสองขั้วนะผมนะเดี๋ยวไว้ดูหน้าเล็กน้อยนะผมนะจัดอีกหนึ่งครับ
ับเลยนะผมครับผักโขจานะครับผมนะมีต้นหอมบางทีไทยนะครับบางทีฝรั่งเนาะดอกยาวนะครับดอกอันชันขาวกระหล่ำปีปีกหนูสดใบชะพูสดนะผมนะมาครับท่านครับผมนะเสร็จแล้วนะครับผมจบๆนะครับผมนะก็จะโรยถั่วอีกเล็กน้อยนะผมเนาะมาครับร้านกระโบนนะจำแหนมข้าวทอดนะผมนะอร่อยแน่นอนครับผมแซ่บๆกันเลยนะผมนะถ้าใดสนใจอยากลองทำทานเดินครับผมนะมาทานกันเนาะเดี๋ยวชิมให้ชมนะผมนะอร่อยแน่นอนครับผมคลิปนี้ก็จบไปที่นี่นะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีนะครับ